ป็นเรื่องของที่ทางอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของเดรัจฉานวิชาซึ่งจากพระสูตรเมื่อสักครู่ก็จะมีการหยิบยกเอาตัวอย่างเรื่องของการที่พูดถึงพระราชาพูดถึงกองทัพซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ในเมื่อถ้าสมมติการพูดของเราเนี่ยเป็นเจตนาเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยก็น่าจะไม่นับเป็นเดรัจฉานวิชาก็จะเป็นสิ่งที่ดีอาตมาก็มาดูถึงในปัจจุบันนี้ก็จะมีพระหลายรูปนิยมก็ที่มีไปเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างอะไรบ้างซึ่งญาติโยมหลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจจะดูไม่สมควรไม่เหมาะสมแต่มามองว่าพระหลายๆรูปที่ได้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ว่าท่านทำในสิ่งที่เป็นการเผยแผ่ศาสนาได้แนะนำสิ่งที่ดีๆให้กับญาติโยมเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่สมควรทำได้ซึ่งก็อยากจะให้เราเนี่ยได้ลองมองมุมนี้บ้างว่าในปัจจุบันเนี่ยมันได้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างซึ่งถ้าสมมติว่าท่านเนี่ยใช้วิธีการเดิมๆในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยแน่นอนว่าอาตมาคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงศาสนาถึงพระธรรมแต่ถ้าท่านเจ้าคุณหรือพระอาจารย์ต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสได้เผยแผ่ทางช่องทางเนี่ยก็น่าจะเป็นช่องทางที่ดีที่จะนำเอาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้มีการเข้าถึงพระศาสนาได้มากขึ้นก็อาตมาก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้โยมเพชรเจริญพรโยมสาธุค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าด้วยนะคะลำดับต่อไปก็ขอเชิญน้องเนยค่ะขอเจริญพรญาติโยมขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระผมสามเณรพิชัยจากเรื่องที่ผมได้ฟังมาสัตตกะปริพาชกได้จับกลุ่มกับปริพาชก500คนได้เจรจาเรื่องอวิชชาอวิชชาคือความโลภโกรธหลงคิดจะเอาของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองและได้เห็นพระอานนท์เดินมาแต่ไกลพระอานนท์ก็ตัดถามว่าคุยเรื่องอะไรเขาก็ไม่บอกทีนี้พระอานนท์ก็เลยตัดสอนว่าการให้ทานการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและการคือการละกิเลสและพระนิพพานครับสาธุค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณวัยวุฒิพรมจีนค่ะได้แสดงความคิดเห็นค่ะอานนท์พูดถึงลัทธิต่างๆในยุคนั้นนะครับผมซึ่งท่านก็ตอบว่าลัทธิยุคนั้นน่ะไม่มีก็ไม่ได้ว่าใครแต่ว่าทรงชี้ทางว่าพระพุทธศาสนาคือทางตรงที่สุดไปทางพระนิพพานนะครับแต่ว่าถึงมายุคตอนนี้แล้วอ่ะพระพุทธศาสนาเองก็จะแยกกันไปหลายๆนิกายหรือว่าแยกไปหลายอย่างบางคนก็เชื่อคนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอยากให้อาจารย์ช่วยตอบคำถามตรงนี้หน่อยว่าการที่เราจะเชื่อใครสักคนหนึ่งหรือว่าพิจารณาอะไรจริงๆนะครับเพราะว่าในสังคมตอนนี้คือบางทีบางคนอาจจะหลงทางอยู่นะครับอยากให้อาจารย์แนะนำให้เขาอาจจะแบบมีคิดอะไรได้แต่แบบมันมีหลักการที่ง่ายมากเลยเนอะเป็นหลักการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางไว้ให้เวลาที่จะมีเคสสตัดดี้อะไรขึ้นมาแล้วเป็นปัญหาว่าควรจะเป็นอย่างไรควรจะเชื่ออย่างไรควรจะทำอย่างไรในพุทธศาสนาเนี่ยจะมีคำถามกลับคำถามหนึ่งที่พระองค์ทรงใช้บ่อยนั่นเป็นไปเพื่อพรหมจรรย์หรือเปล่านั่นหมายความว่าไม่ว่าครูจะสอนอย่างไรให้ทำอะไรให้พูดอะไรคิดอะไรไม่ว่าศาสดาหรือลัทธิไหนนะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าความเชื่อเหล่านั้นเป็นไปเพื่อพรหมจรรย์หรือเปล่าและอะไรคือการเป็นไปเพื่อพรหมจรรย์อะไรเป็นไปเพื่อพรหมจรรย์คือเป็นไปเพื่อปรินิพพานเพื่อนิพพานใช่ค่ะเพื่อลดความโลภโกรธหลงใช่อะไรที่เป็นไปเพื่อลดความโลภโกรธหลงอะไรคือความโลภปรารถนาอยากได้ความอยากที่จะได้ความปรารถนาเนี่ยมันนำมาซึ่งความทุกข์ไหมทุกข์ค่ะนำมาซึ่งความทุกข์เพราะอยากจึงทุกข์ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะโกรธเกลียดโทสะจึงทุกข์ใช่ไหมใช่ค่ะ
ช่ค่ะเพราะหลงไม่รู้เข้าใจความจริงจึงทุกข์ใช่ไหมค่ะความทุกข์เกิดขึ้นเพราะโลภโกรธหลงจริงไหมจริงค่ะทั้งหมดมีเท่านี้สาเหตุของความทุกข์ทั้งหมดคือโลภโกรธหลงค่ะแล้วพรหมจรรย์คือการดับทุกข์ค่ะหากจะดับทุกข์ได้ต้องดับเหตุของทุกข์ดับเหตุของทุกข์คือดับความโลภโกรธหลงอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเชื่ออะไรที่แล้วแต่ที่ได้ยินหากสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อลดความโลภโกรธหลงเท่ากับว่าเป็นไปเพื่อพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อดับทุกข์โดยสิ้นเชิงหากเป็นไปเพื่อเพิ่มความโลภโกรธหลงไม่ว่าจะเป็นใครพูดหากเชื่อแล้วทำแล้วมันเพิ่มความโลภโกรธหลงในใจของตนเองมันเป็นไปเพื่อพระนิพพานไหมไม่ขวางไหมเป็นอะไรติระฉานขวางไม่สำคัญว่าเป็นใครสำคัญว่าเรื่องที่เขาพูดความเชื่อที่เขาเชื่อนั้นมันลดความโลภโกรธหลงหรือไม่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เข้าถึงความจริงค้นพบความจริงไม่ใช่สร้างความจริงพระผู้มีพระเจ้าค้นพบว่าความจริงเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าค้นพบว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าต้องดับอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างทุกข์หรือเหตุแห่งทุกข์ขึ้นพระเจ้าบอกมันเป็นอย่างนี้เห็นความจริงอย่างนี้ยังมีพุทธพจน์บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครบางคนในโลกนี้หันมองความจริงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเขาจะพบสิ่งที่เราค้นพบก่อนเขาค่ะนั่นคือจะไม่จำกัดเลยว่าจะเป็นศาสดาไหนเป็นคำสอนใครตราบใดที่เขาหันมามองความจริงตามความเป็นจริงเขาก็จะพบความจริงพระพุทธศาสนาเป็นตัวแทนของความจริงแต่ในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปมีอะไรหลายๆอย่างมากมายเพิ่มพูนขึ้นมาในพระพุทธศาสนาบางคนสงสัยว่าความเชื่อนั้นถูกไหมคำสอนนั้นถูกไหมใช่ไหมก็ตอบตัวเองให้แน่ใจว่าหากเราเชื่อหรือทำสิ่งนั้น ความโลภโกรธหลงในใจเราเพิ่มหรือลดเพิ่มค่ะอาจารย์มันอยู่ที่เราถ้ามันเพิ่มก็แสดงว่ามันผิดถ้ามันลด ก็แสดงว่ามันถูกเนอะเช่นมีคนชวนไปทำบุญไปทำบุญดีไหมดีค่ะฉันอยากจะทำบุญฉันขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินเอาของของคนรอบข้างคนในครอบครัวไปขายให้หมดฉันจะทำบุญทรัพย์สินไม่ใช่ของตนฉันก็จะเอาไปทำบุญฉันว่ามันดีแต่มันมีการละเมิดมันมีความโลภไหมมีค่ะอาจารย์การให้เนี่ยเขาสร้างขึ้นสอนให้ให้เพราะต้องการให้ลดความโลภแต่กลับให้เพิ่มความโลภตนเองการสละการให้มันไม่ได้สำคัญว่าเป็นอะไรวัตถุมากหรือน้อยสำคัญคือได้สละสิทธิของตนเองที่มีอยู่ในสิ่งนั้น ความยึดมั่นที่มีอยู่ในวัตถุนั้นให้กับผู้อื่นได้สละออกเป็นไปการให้เป็นไปเพื่อลดความโลภโอ้แต่หาเอาการให้เป็นไปเพื่อความเพิ่มความโลภเช่นฉันได้ทำบุญเท่านี้เนาะ1บาทฉันต้องได้กลับมา20ล้าน30ล้านขอให้คือเพิ่มไหมเพิ่มค่ะก็แสดงว่าผิดนะใช่ไหมใช่ค่ะทำเพื่อเพิ่มความโลภกับทำเพื่อลดความโลภในการกระทำเดียวกันหากคนคนหนึ่งทำเพื่อลดความโลภถูกหากคนคนหนึ่งทำเพื่อเพิ่มความโลภผิดโลกใบนี้คนที่จะเข้าใจว่าอะไรคืออะไรนะก็จำเป็นที่ตัวเองนั่นแหละควรจะต้องถามใจตัวเองให้ชัดเจนดูซิว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อพูดทำคิดนั้นมันทำให้หัวใจตัวเองเพิ่มพูนความโลภโกรธหลงหรือลดคนที่จะบอกได้คือตัวเราตัวเราค่ะอาจารย์นะค่ะก็สาธุนะคะค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาร่วมกับสวดบทโพชฌงคปริตนะคะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถและก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ค่ะนำโดยท่านอาจารย์วุฒิชัยอมรวงศ์ค่ะเชิญอาจารย์ค่ะขอพวกเราได้มีหัวใจที่สงบมีหัวใจที่มีความสุขในพระธรรมของพระศาสดาพวกเราจะได้น้อมถวายบุญที่เกิดขึ้นในหัวใจเรานั้นแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยโพชฌงค์โคสติสังคาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิ
ชังคาจาตาธาปะเรสามาทุเปคะโพชฌังคาสาเตเตสัพพทาสีนามุนีนาสัมมาทาคาตาภาวิตาภาหุลิกาตาสังวัตตันติอภินญายานิพพานายัจโพธิยาเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทาเอกสมิงสมะเยนาโทโมคันลานัญจกาตสปังคีลาเนทุกขิเตทิสวาโพชังเคสัตตาเทสายเตจตังอาภินันทิตวาโรคามุตจิงสุตังคาเนเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทาเอกาธาธรรมราชาปิเคลันเยนาภิปิลิโตจุนทัตเถเรนตันเยวาภานาเปตาวานาสาธารังสัมโมทิตตวาจะอาภาธาตัมหาวุธทาสิธานโสเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพาทาปาหินาเตจะอาพาทาตินันนำปิมะเหสินังมัคคาหาตากิเลสาวาปัตตานุปัตติธรรมมตังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทาเราทั้งหลายทีมงานรายการพุทธประทีปจากมูลนิธิโพธิบรรณาทั้งหมดขอน้อมนำเอาบุญกุศลที่พวกเราได้เจริญโพชฌงค์ปริตในครั้งนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โรคภัยอาพาธใดๆที่เบียดเบียนทั้งกายและใจของพระองค์ท่านขอโรคภัยอาพาธนั้นๆจงมาลายหายสิ้นไปด้วยอำนาจของพุทธปริตในครั้งนี้ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุค่ะลำดับต่อไปค่ะอาจารย์เราก็จะมาร่วมกันถวายพระป่าสมทบกองทุนรายการพุทธประทีปค่ะนำโดยมูลนิธิโพธิวรรณาค่ะขอเ
ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมที่อยู่ในอยู่ในรายการนะคะนอกจากผ้าป่าแล้วก็ยังจะมีนะจตุปัจจัยที่ถวายแด่พระคุณเจ้านะทั้งพระภิกษุและสามเณรนะจากรายการพุทธปฏิทินะต่อไปเราจะได้กล่าวคำถวายนะเดี๋ยวเรากล่าวคำถวายก่อนเนาะขอให้ท่านผู้ชมทั้งที่อยู่ในห้องส่งและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านน้อมใจให้เป็นบุญมีความตั้งใจที่จะสร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศลด้วยกันอีกครั้งหนึ่งตั้งนะโม3จบขึ้นพร้อมเรียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าดังนี้อิมานิอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตปังสุกูรจีวรานิปังสุกูรจีวรานิสะปะริวารานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุกูรจีวรานิปังสกุรจีวรานิสะปะริวารานิสะปะริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งผ้าป่าซึ่งผ้าป่าบางสกุลและจีวรบางสกุลและจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรักขอพระสงฆ์โปรดรักซึ่งผ้าป่าซึ่งผ้าป่าบางสกุลและจีวรบางสกุลและจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุ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 วันนี้ก็ได้ครอบครัวจิ๋วกลางเนาะซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ตุ๊กด้วยนะได้มาร่วมบุญเป็นตัวแทนเนาะถวายพระป่าฉลองวันเกิดนะค่ะแล้วก็ยังจะมาร่วมถวายน้ำปานะกับน้องสมณเณรด้วยค่ะในโครงการธรรมเพรีทั้งบนเนาะนิมนต์พระคุณเจ้าได้ให้พรทั้งยะถาวาริวหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะธามนิโชติระโสยะธาติโยวิวันชันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตลายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิตานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุค่ะสา
ามก็อยากให้อาจารย์ได้ให้ธรรมะกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะอาจารย์ก็ธรรมะในวันนี้ที่จะส่งท้ายเนาะก็เป็นธรรมะอวยพรวันเกิดแล้วกันเนาะค่ะอาจารย์เออนะก็อาจารย์คิดว่าวันเกิดของใครคนหนึ่งเนี่ยมันควรที่จะเป็นวันที่คนคนนั้นเนี่ยควรที่จะได้ระลึกถึงซึ่งความจริงของชีวิตนะว่าเขาเกิดมาทำไมเขาเกิดมาเพื่ออะไรและชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะได้ทำหน้าที่ของการเกิดมาได้อย่างถูกต้องแล้วหรือยังเนี่ยเพราะว่าเวลาแล้วก็วันเนี่ยมันผ่านไปค่อนข้างที่จะรวดเร็วเนี่ยค่ะอาจารย์เนาะอีกเกิดวันเกิดเวียนครบกลับเข้ามาเนี่ยก็หมายถึงชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นนี่ก็หมายถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตนั้นมากขึ้นก็ต้องหมายถึงได้เรียนรู้และเข้าใจอะไรมากขึ้นค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเจ้าของวันเกิดทุกๆคนเนี่ยควรจะมองเห็นความเข้มแข็งของตนเองที่มันเติบโตมากขึ้นจึงจะได้มั่นใจว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเนาะได้พัฒนาได้อย่างถูกต้องได้เดินบนเส้นทางที่ถูกต้องได้สำรวจได้ทำความเข้าใจอย่าได้เพียงแค่พึงพอใจยินดีที่ได้ครบรอบมันก็เป็นเพียงแค่วันหนึ่งแต่จะต้องเป็นวันที่เราได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อวันข้างหน้าจะต้องดีกว่าเดิมเรียนรู้และเข้าใจในโลกนี้มากกว่าเดิมวันเกิดในปีหน้าจะเป็นวันที่เราได้มองเห็นว่าหัวใจเราเข้มแข็งขึ้นเราแกร่งขึ้นเราเติบโตขึ้นเราเข้าใจความจริงมากขึ้นเราโตขึ้นจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ผ่านวันเวลาแต่หัวใจนั้นเติบโตเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วมีกำลังที่จะใช้ชีวิตไปในอย่างที่ถูกต้องถูกทิศทางแล้วก็ถูกทางนี่สำคัญมากคำพูดคำอวยพรดีๆจากผู้คนมากมายก็เป็นเพียงเหมือนสายลมที่พัดผ่านหูมาแล้วก็เข้าหูแล้วก็ออกหูไปเท่านั้นเองคำว่าพรนั้นแปลว่าให้กำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือกำลังใจจากตนเองที่เข้าใจชีวิตเข้าใจทุกเรื่องราวบนโลกใบนี้นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะกำลังใจจากตนเองเนี่ยพร้อมจะเติมเต็มให้ตนเองอยู่เสมอทุกวินาทีทุกวันเวลาแต่กำลังใจจากคนอื่นน่ะพลังจากคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยก็พัดผ่านมาเหมือนฤดูกาลบางทีอยากให้มาก็ไม่มาบางทีไม่ได้อยากมาก็มาเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ไม่เหมือนกับกำลังใจและพรจากตนเองแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะก็ยังขออนุญาตยกเอาคำบาลีที่เป็นธรรมเนียมของพระภิกษุในพุทธศาสนาที่เวลาให้พรท่านก็จะให้พรเจ้าของวันเกิดว่าสาอัทรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสหสัพเพหิยาติภิขอท่านและครอบครัวจงเป็นผู้มีความสุขไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงมีดวงตาเห็นธรรมยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความหลุดพ้นคือพระนิพพานด้วยเทอญก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวสิวกลางนะคะที่ได้มาร่วมกันถวายพระป่านะคะแล้วก็ยังมาร่วมกันถวายน้ำปานะแก่น้องสามเณรด้วยนะคะค่ะแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่ได้รับชมติดตามรายการและร่วมกันสื่อสารธรรมะของพระพุทธองค์ร่วมกันค่ะเราก็จะกลับมาพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16:30 นาทีค่ะและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ในช่องทางของ YouTube WBTV ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันณนิชาบุญทันพร้อมทีมงานรายการพุทธประทีปก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ